การติดตามจากรายงานของคุณรัชตะเช็คค่ะกำหนดให้เวลา 15-16 นาฬิกาทุกวันพุธเป็นช่วงเวลาออกกำลังกายของข้าราชการทำเนียบรัฐบาลและทุกส่วนราชการเป็นนโยบายที่หวังให้ข้าราชการมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกระทั่งเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อนายประเมินไกรรถผู้อำนวยการเขตพระนครเสียชีวิตหลังจากออกกำลังกายในช่วงเย็นวันพุธที่25มกราคมที่ผ่านมาแพทย์พบว่านายไกรรถเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายเฉียบพลันหลังจากเตะฟุตบอลได้เพียง20นาทีก่อนจะเกิดอาการวูบและหมดสติด้วยเหตุที่มีโรคประจำตัวแต่ออกกำลังกายอย่างหนักปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาการกำเริบเราไม่ทราบเพราะว่าท่านอาจจะไม่ได้มาวินิจฉัยโรคมาก่อนแต่การตรวจร่างกายอาจจะมีผลเลือดที่ทราบมาว่าอาจจะมีพวกไขมันในเลือดสูงนะคอเลสเตอรอลสูงบ้างแล้วก็อาจจะออกกำลังกายไม่หนักคือไม่สม่ำเสมอพอแล้วก็หมอกกำลังกายหนักนี่ฟุตบอลเนี่ยการเล่นฟุตบอลเนี่ยเป็นการเล่นที่ไม่ใช่ออกกำลังกายแบบแอโรบิกเต็มรูปแบบนะเพราะมีการวิ่งหยุดนี่ก็มีการวิ่งเร็วบ้างช้าบ้างเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายอย่างนี้ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ค่อนข้างหักโหมพอสมควรรองอธิบดีกรมอนามัยบอกว่าผู้สูงวัยหรือผู้มีโรคประจำตัวอย่างโรคหัวใจความดันโลหิตสูงรวมไปถึงเบาหวานจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังในการออกกำลังกายให้มากขึ้นด้วยการออกท่าทางช้าๆตามความเหมาะสมอย่างเช่นการเดินเร็วนะฮะหรือการวิ่งหย่อคือวิ่งช้าๆนะฮะคืออาจจะวิ่งประมาณไม่เกิน4หรือ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี้ยคือวิ่งหย่อๆจริงแล้วก็พอวิ่งไปเนี่ยก็ต้องสังเกตอาการตัวเองเหมือนกันพอวิ่งไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันแน่นไหมแล้วก็ที่วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งก็คือการใช้วิธีครับที่เขาเรียกว่า talk test คือการพูดเป็นประโยคยาวๆนะถ้าพูดเป็นประโยคยาววิ่งอยู่ลองทดสอบตัวเองดูหลังจากออกวิ่งแล้วประมาณ 5-6 นาทีอะไรแบบนี้นะครับเราลองทดสอบดูว่าตัวเองพูดอาจจะวิ่งสวนกับเพื่อนแล้วคุยไปโยกยาวๆกับเพื่อนสัก2-3 ประโยคดูว่ารู้เรื่องไหมถ้าคุยได้อยู่นะก็แสดงว่ายังไม่มีปัญหาเรื่องของการออกกำลังกายที่เกินขีดความสามารถตัวเองแม้ว่าโรคประจำตัวจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตระหว่างการออกกำลังกายได้คนที่แข็งแรงแต่เว้นระยะการออกกำลังกายมานานแล้วมาออกกำลังกายอย่างหักโหมก็เสี่ยงถึงขั้นชีวิตได้เช่นกันการวอร์มอัพก่อนและหลังเพื่อให้ร่างกายเตรียมความพร้อมจึงเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดของการออกกำลังกายรัชตะเช็คข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน